กองประสุมสมัยวิสามัญเทือที่1สภาแห่งชาติสุดที่9ในมือนี้ซึ่งเป็นวาระของการพิจารณาคนคั่วและปรับปรุงบางมาตราของ4กฎหมายเกี่ยวกับสวยสาอากรเสนอโดยกระทรวงการเงินท่านผู้ชมที่เคารพมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1สภาแห่งชาติสุดที่9โดยภายใต้การเป็นประธานกองประชุมในภาคเช้านี้ของท่านเจริญเฮียเปาเฮอรองประธานสภาแห่งชาติสำหรับมื้อที่3ของการดำเนินกองประชุมที่ประชุมแม่นได้มีการพิจารณาค้นคว้าและปรับปรุงบางมาตราของ4กฎหมายเกี่ยวกับสวยสาอากรกฎหมายเกี่ยวกับสวยสาอากร4ฉบับที่ท่านบุญจงอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้เสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1สภาแห่งชาติสุดที่9ประกอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสวยสาอากรคุ้มครองปรับปรุงคืน1มาตรากฎหมายว่าด้วยอากรมูลค่าเพิ่มปรับปรุง12มาตรากฎหมายว่าด้วยอากรรายได้คุ้มครองปรับปรุงคืน4มาตรากฎหมายว่าด้วยอากรสมไส้คุ้มครองปรับปรุงคืน4มาตราการคุ้มครองปรับปรุง4กฎหมายของเขตสวยสาอากรประกอบมีในสำคัญดังนี้2จำ1ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอากรคุ้มครองสวยสาอากรได้กำหนดเนื้อในที่ติดพันกับการกำหนดเวลามอบอากรสำหรับสินค้านำเข้าให้สามารถมอบอากรในเวลามีการสนองสินค้าอยู่ภายในประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ดำเนินธุรกิจที่มีเงื่อนไขมีมาตรฐานครบถ้วนเป็นวิสาหกิจที่ดีเด่นปฏิบัติกฎหมายในแบบการถูกต้องผู้ประกอบการ AEOให้สามารถปฏิบัติการหมอบอากรอยู่ภายในในเวลามีการนำเข้า 2.2 ปรับปรุงกฎหมายประกอบอากรมูลค่าเพิ่มแต่ปรับปรุงในสำคัญคือได้ปรับลดอัตราอากรมูลค่าเพิ่มตามที่กำหนดไว้ในมาตรา17ข้อ1จาก 10% มาเป็น 7% 2ได้กำหนดหลักการร่วมไว้เกี่ยวกับอากรมูลค่าเพิ่มส่วนเข้าที่บริญญาณให้ฮักเพื่อจัดตั้งปฏิบัติสำหรับกิจการแห่ธาตุและพลังงานไฟฟ้าในมาตรา24 3ได้กำหนดเพิ่มเงื่อนไขของการฮักเพื่อหันให้วิสาหกิจแจ้งหมอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และมีการสำหรับผ่านธนาคารหลายขึ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา23เงื่อนไขของการฮักอากรมูลค่าเพิ่มส่วนเข้าและ4กำหนดมาตรฐานเพื่อจะตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะและเพิ่มมาตรการศึกษาอบรมและการฮักเอาเงินในบัญชีเงินฝากของหน่วยธุรกิจในกรณีบ่หมอบอากรหรือหมอบอากรศักษาและมีการประไม2.3 ปรับปรุงกฎหมายบริโภคก่อนได้ใดได้ปรับปรุงในสำคัญคือสำหรับกิจการแห่ธาตุได้ปรับปรุงอัตรากรกำไรที่กำหนดได้ในมาตรา16ข้อ2ขีดหน้า2จากอัตรา 35% มาให้ปฏิบัติอัตราเดียว 20% คือกับวิสาหกิจทั่วไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา15และกำหนดเพิ่มอัตราส่วนอากรกำไรแบบบังคับ 30% เฉพาะกิจการแห่ธาตุและพลังงานไฟฟ้าในมาตรา14ได้ปรับปรุงอัตรากรกำไรสำหรับจุลวิสาหกิจที่สมัครใจเข้าในระบบอากรมูลค่าเพิ่มวิสาหกิจขนาดน้อยวิสาหกิจขนาดกลางกำหนดมาตรฐานเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้มีความชัดเจนกระตุ้มโดยเฉพาะเพิ่มเติมกรณีการศึกษาอบรมและกรณีผู้ละเมิดที่บ่ปฏิบัติมาตรการประไมจะถูกหักเงินในบัญชีเงินฝากของวิสาหกิจ 2.4 ปรับปรุงกฎหมายบุตรอากรสมใสได้ปรับปรุงในสำคัญคือได้ปรับปรุงอัตราอากรของบางรายการสินค้าที่ถูกเสียอากรสมใสเพื่อทดแทนการสูญเสียและหักจากการลดอากรมูลค่าเพิ่มและอากรกำไรปรับปรุงในบางมาตราที่ติดพันกับการแจ้งเหมาะอากรสมใสมาตรการปรับไหมให้มีความจะแจ้งขึ้นตื้มโดยเฉพาะเพิ่มเติมกรณีศึกษาอบรมกรณีผู้ละเมิดที่บ่ปฏิบัติการปรับไหมจะถูกหักเอาเงินในบัญชีเงินฝากของวิสาหกิจจากการค้นคว้าปรับปรุงบางมาตราของกฎหมายดังกล่าวขากันในเบื้องต้นพวกเฮาได้ศึกษาผลกระทบในระยะปีทำบิดก็รายรับงบประมาณจะลดลงการปรับลดอัตรากรมูลค่าเพิ่มจำนวน 2,100 ตื้ออันนี้มันลดจากการปรับอัตราลง 2. ลดจากการปรับอากรกำไรหรือกลไกการเก็บอากรมูลค่าเพิ่มของแขนงแห่ธาตุและพลังงานไฟฟ้าจำนวน70ตื้ออันนี้แม่นพวกเฮาคิดไล่ผลกระทบเบื้องต้นในการจะตั้งแต่ปีทวีตขอและหากประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนเนาะอันนี้ไล่ผลกระทบที่จะลดลงและคิดไล่ตัวจะมาทดแทนในเบื้องต้นเนาะ1ปรับอัตราก่อนสมใส
แต่ปรับอัตราการสมใส่โดยเน้นใส่การปรับอัตราการสมใส่ของบรรดาบางรายการสินค้าและการบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยขึ้นและหักษาอัตราเก่าหรือขึ้นบ่หลายสำหรับบางสินค้าและการบริการที่มีผลกระทบต่อผู้สมใส่ส่วนใหญ่เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงบ่ให้มีผลกระทบหลายต่อผู้สมใส่และผู้ประกอบการซึ่งคาดว่าจะได้ได้รับมาทดแทนขึ้นจำนวนหนึ่งประมาณ350ตื้อการลดอัตราอากรมูลค่าเพิ่มลง 3% ก็หมายความว่าต้องได้ปรับอัตราการสมใส่ขึ้น 3% จึงจะสามารถทดแทนได้ถ้าได้ให้ปรับขึ้นหมดทุกรายการก็ต้องปรับขึ้นในระดับ 3.6% จึงสามารถทดแทนได้และการใดที่มีคนจำเป็นในการนำใส่จึงบ่สามารถปรับอัตราขึ้นยังเป็นการลดลงในตัวซึ่งเป็นการขึ้นเฉพาะต่อบางรายการ2ขยายฐานองค์กรมูลค่าเพิ่มโดยการสุกยู่ระดมและการสมัครใจของหน่วยจุลวิสาหกิจซึ่งคาดว่าจะสร้างได้หาเพิ่มขึ้นประมาณ300ตื้อการปรับปรุงอัตราการอื่นเซ็นค่าธรรมเนียมนำใส่ที่ดินที่ได้คนขั้วปรับปรุงและนำเสนอหารัฐบาลเพื่อพิจารณาฐานบาจะมีรายรับเพิ่มขึ้นประมาณ200กว่าตื้อปรับอัตราการสมัตราทรัพยากรธรรมชาติสำหรับแห่ธาตุขึ้นและจัดเก็บภาษีส่งออกของแห่ธาตุซึ่งคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้นประมาณ200กว่าตื้อกีบต่อปีเก็บปัญหาอากรหมอเมาจากโครงการแห่เล็กในระยะทดลองของวลาแห่งศาสตร์คาดว่าจะได้ประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,000 ตื้อกีบปรับกลไกอากรก็เพิ่มของคะแนนแห่ธาตุและพลังงานไฟฟ้าโดยบ่ให้หักอากรมากกว่าเพิ่มเบื้องส่วนเขาและเก็บส่วนออกเลยคาดว่าจะได้ประมาณ200กว่าตื้อ7การสุกยู่ส่งเสริมปริมาณการซื้อขายสินค้าและการบริการที่อยู่ในระบบอากรมูลค่าเพิ่มหลายขึ้นปรับปรุงบรรดาหุ้นธุรกิจที่มีเงื่อนไขเป็นหุ้นตัวแบบกล่าวไปปฏิบัติเงื่อนไข AO ต้องถือบัญชีครบถ้วนต้องมีสร้างที่มีมาตรฐานมีฐานข้อมูลซื้อขายที่เชื่อมต่อกับแขนงการเงินต้องได้แจ้งและมอบพันธะเป็นปกติถูกต้องครบถ้วนซึ่งค่าคะแนนจะเพิ่มได้รับจำนวนหนึ่งในระยะเวลาแห่งศาสตร์และจะเป็นฐานได้รับที่มันคงระยะยาวคาดว่าจะได้เพิ่มประมาณ500ตื้อต่อปีการค้นคว้าและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อากรเป็นการขุดค้นและจัดเก็บรายรับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวกระตุ้นการซื้อขายและการบริโภคภายในตามระเบียบกฎหมายเฮ็ดให้ราคาซื้อของผู้บริโภคและผู้สมใส่หลุดลงโดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่มีรายรับต่ำและปานกลางสามารถมีกำลังซื้อได้หลายขึ้นสามารถรัดสมคืนกลุ่มผู้ที่มีรายรับสูงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการรับงบประมาณของรัฐหลายขึ้นสืบต่อส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศภายใต้การดำรงชีวิตแบบใหม่หลายขึ้นอำนวยความสะดวกให้หัวหน่วยธุรกิจหันเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มหลายขึ้นทั้งเป็นการสุกยู่และส่งเสริมบรรดาหัวหน่วยธุรกิจจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางสามารถเคลื่อนไหวธุรกิจของตนภายใต้สิ่งแวดล้อมการระบาดของพยาธิโควิด-19 ที่ยังบ่ทันมีท่วงท่าที่จะลดลงและสุกยู่ส่งเสริมให้หัวหน่วยธุรกิจเหล่านี้เข้าสู่ระบบหลายขึ้นและกลายเป็นพื้นฐานอันแน่นแกนและหลากหลายไปตามแขนงการผลิตอุตสาหกรรมการบริการก้าวไปสู่การลดพรการเอื้อยอิงเศรษฐกิจที่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นการหันทิศอย่างตั้งหน้าในการคุ้มครองธุรกิจจากทรัพยากรแห่ธาตุและพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการสร้างรายรับให้งบประมาณโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศกำหนดหลักการเฉพาะในการคุ้มครองการเก็บรายรับจากเศรษฐศาสตร์อากรและทรัพย์สินเข้าในงบประมาณแห่งรัฐอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินสร้างสภาพคล่องทางด้านการเงินกับหัวหน่วยธุรกิจและส่งเสริมให้หัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยและกลางเข้าในระบบอากรมูลค่าเพิ่มหลายขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่9ดำเนินโดยการซี่น้ำกองประชุมของท่านเจริญเฮียเปาเฮอร์ของประธานสภาแห่งชาติท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะประจำสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9เข้าร่วม